สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอหยิบล้านสิ่ว Standing Thailand 1ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับ10นักสู้ทีละคนหากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบคำถามที่ตื่นเต้นและเร้าใจที่สุดในขณะนี้เพราะนี่คือรายการตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand เวทีแห่งนี้นะครับไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้นะครับ1ผู้เข้าแข่งขันต้องดวลกันกับ10นักสู้ของเรานะครับด้วยการตอบคำถามแบบตัวต่อตัวใครตอบไม่ถูกภายในเวลาที่กำหนดนะครับจะต้องตกลงไปจากเวทีแห่งนี้และหากผู้เข้าแข่งขันนะครับสามารถเอาชนะนักสู้ของเราได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาทและผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับนางเอกสาวสวยก็ยังยืนอยู่ตรงนี้นะครับคุณเกรซการก้าวครับเลือกดวลคนแรกกับดีเจนุ้ยนะครับสู้กันไปแล้วสักพักนึงก็ยังสูสีกันอยู่นะครับแต่ดูดีเจนุ้ยนี่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะนึกกลัวนึกขี้กลัวฮะพี่เอนี่ให้คุณไปพักแล้วนี่คุณดีขึ้นไหมใจเต้นตุบๆๆเลยฮะเป็นผู้หญิงขวัญอ่อนทำไงดีฮะเนี่ยสงสัยต้องปั๊มหัวใจใครปั๊มฮะพี่ป้งเหน่งครับอ๋อพักก่อนฮะหายแล้วไอ้เราก็สาจะช่วยเมาส์ทูเมาส์ไม่ต้องไม่ต้องนี่หายแล้วฮะแล้วครับถ้าทั้งสองท่านพร้อมแล้วกลับมาที่น้องเกรซดีกว่าสู้ไปสักพักนึงแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะคะด้วยความที่คำถามมันอาจจะยังไม่ยากมากแล้วเนาะพี่นุ้ยเนาะไม่ต้องมาพูดกับฉันไปพูดกับคนอื่นเราเลือกคนที่เรารักไงเข้าใจเก็บไว้ก่อนสิเก็บไว้สักคนที่5คนที่6นะครับถ้าเกรซพร้อมแล้วนะครับเกมจะเริ่มไม่ได้ถ้าคุณไม่ไปยืนประจำตำแหน่งของคุณถ้าพร้อมเชิญครับของเกรซการก้าวกับตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand น้องเกรซครับต้องสู้เพื่อเงิน1ล้านบาทในขณะที่คุณนุ้ยนะครับสู้เพื่อค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองเอาละครับตั้งใจให้ดี20วินาทีนี้ต้องตอบให้ถูกนะครับคำถามก็คือดอกไม้ประจำวันแม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำไมคุณตอบแบบโกรธแค้นใครมาฉันไม่โกรธแค้นฮะต้องเร็วที่สุดต้องเร็วที่สุด20วินาทีเมื่อกี้ใช้ไปไม่ถึง2วิเลยครูเงาะสอนมาว่าถ้าตื่นเต้นให้หายใจออกฮะแต่เมื่อกี้ดูจากการตอบเหมือนหนีตายนี่เวลาเธอคิดเนี่ยเบาๆนะตกพลักลงไปเราไม่รู้นะเอาละครับคำถามกลับมาที่เกรซนะครับต้องตอบให้ถูกภายใน20วินาทีและอย่าลืมนะครับคุณมีโอกาสผ่านได้3ครั้งคำถามก็คือตั๊กแตนยงโย่จำปาค่ะถูกโบโอยังอ่านไม่จบกันเลยดีแรงเอาละครับตอบถูกไปแล้วคำถามก็กลับมาที่ดีเจนุ้ยไม่ชอบเลยครับพี่และคำถามของคุณนุ้ยก็คือจากกระดาวกระดาวโอ้โหเดี๋ยวยังไม่ทันอ่านเลยเดี๋ยวมันไม่มีเวลาฟังพี่หรอครับพี่เอมันไม่มีเวลาฟังพี่หรอกฮะ20วินาทีมันนานนะจะรีบไปไหนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ก็ตอบเร็วตอบช้าตกเหมือนกันระยะเท่ากันไม่ใช่ว่าตอบเร็วแล้วมันจะตื้นโอ้ยังอ่านไม่ทันเลยผมยังต้องอ่านว่าแม่ดอกสโนบานเช้าแล้วดอกอะไรบานเย็นพี่พูดช้าไปครับพี่เอนี่ใจเขาไปถึงเชียงใหม่ด้วยนะการเรียนนี่ไม่เล่นด้วยนะค่อยๆคิดสิท่านนุ้ยมั่นใจในความรู้ของตัวเองค่อยๆคิดนี่กลัวนี่รู้ครับพี่นี่รู้เอาละครับกลับมาที่น้องเกรซบ้างนะครับต้องตอบให้ถูกภายใน20วินาทีเช่นกันแต่ยังปากขวาก็กระตุกจังเลยเนี่ยแต่คุณยังมีสิทธิ์ผ่านได้3ครั้งนะครับใจเย็นๆนะครับ
20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นซากุระค่ะถูกต้องครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนี้เฮ้ยเออเขาช้านะเขาจะหัวเรื่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปตกเห็นไหมเขาไม่รีบเรารู้เลยเราก็พูดออกมาไงฮะนี่เป็นคนไวพี่เป็นคนไวมากฮะงั้นแสดงว่าถ้าผ่านไปสัก5วินาทีนี้ถ้าคุณตอบไม่ได้ก็แปลว่าไม่ผ่านได้เลยใช่ไหมก็อีกเรื่องนึงนี่เล่นมันกี่ข้อนะฮะนี่ไม่ถึงเต้นเลยอ่ะพี่เอยังเล่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าคุณยังตอบถูกอยู่ก็เล่นไปเรื่อยๆพี่ต้องรับผิดชอบจิตใจด้วยนะฮะจิตใจบอบบางบอบบางมากเอาละครับกลับมาที่ดีเจนุ้ย20วินาทีต้องตอบไม่ถูกกับคำถามนี้ครับดอกไม้สีม่วงมีสรรพคุณช่วยให้ขนอันชันอันชันดีมากไม่ได้ฮะยังเก่งมากถือว่าเก่งมากใช้เวลาไปไม่กี่วินาทีช้าลงอีกนิดนึงเกือบไม่ได้อยากดมไหมอยากจะดมไหมอยากได้ยาดมมีใช่ไหมคะเฮ้ยระวังระวังคุณมากค่ะเสร็จแล้วคืนนะคือเพราะว่าเจ้าของก็จะไปลมเหมือนกันโอ้โหต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะฮะคุณแหวนนี่ถึงกับต้องเอายาดมให้ดมเลยนะฮะตอบถูกไปแล้วกลับมาที่เกรซบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับดอกไม้สัญลักษณ์วันทหารผ่านศึกดอกไม้สัญลักษณ์วันทหารผ่านศึกเหลืออีก10วินาทีครับคุณมีโอกาสผ่านได้นะครับยินดีครับเตรียมตัวด้วย10วินาทีครับมีโอกาสผ่านได้นะครับผ่านครับดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ได้คิดว่าหนูจะไม่มารายการนี้อีกแล้วนะคะสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่าไฮลักรีโว่ CTOA Note and Clean สนับสนุนโดย AISBaby My Healthy Plus Vitamil Double Choco น้องเกรซครับต้องสู้เพื่อเงิน1ล้านบาทในขณะที่คุณนุ้ยนะครับสู้เพื่อค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองตอบถูกไปแล้วกลับมาที่เกรซบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับดอกไม้สัญลักษณ์วันทหารผ่านศึกดอกไม้สัญลักษณ์วันทหารผ่านศึกเหลืออีก10วินาทีครับคุณมีโอกาสผ่านได้นะครับผ่านผ่านครับกลับมาที่หนุ่ยครับดอกไม้สัญลักษณ์วันทหารผ่านศึกครับเวลาจับแล้วครับป๊อปปี้ถูกต้องครับไม่ตกคุณไม่ตกไม่รู้ว่าเขาจะโยนกลับมาน้องตั้งหลังไม่ทันพี่เอวหลังพี่เอให้สติน้องก่อนให้ไม่ใช่โยนกลับมาเลยเขาผ่านแล้วน้องกำลังยืนดมยาดมอยู่พี่เอแสดงว่าความรู้ดีมากไงไม่ความรู้พอมีแต่ยืนเพลินไงฮะเกือบไม่ยืนดมยาดมอยู่อ่ะพี่ปองแน่งอ่ะเกือบไม่ทันเอาละครับเกรซข้อนี้เรียกว่าไม่ทราบปุ๊บผ่านมันเด้งกลับมาที่คุณนุ้ยเลยแล้วคุณนุ้ยก็ตอบได้สิทธิ์ผ่าน3ครั้งเหลือ2ครั้งแล้วนะครับกลับมาที่เกรซนะครับระวังนะเขาจะโยนเยินระวังด้วย อย่ามัวแต่ดมอย่าดมเพลินระวังด้วยระวังนะครับ20วินาทีนะครับต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคัทริยาเป็นชื่อพันธุ์ของดอกไม้ใดกล้วยไม้ค่ะถูกต้องครับนางเก่งนางเก่งกลับมาที่คนดมอย่าดม20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผู้หญิงที่เคยแต่งงานมาแล้วถูกเปรียบเปรยเหมือนดอกไม้ใดที่มันนำมาลนไฟกระดังงาถูกต้องครับนุ้ยเอายาดมออกเหมือนไม่ได้มันมาเล่นเกมเหมือนมันมาออกศึกออกสงครามเหมือนหมูที่รอโดนเชือดอ่ะไม่ใช่ไม่กินหมูแล้วว่าเอายาดมคืนเข้าไปลุงกลับมาที่เกรซบ้างต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิบนาทีครับเตรียมตัวด้วยสิบนาทีครับมีโอกาสผ่านได้นะครับผ่านครับดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ได้เอกดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วครับแล้ว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 ครับคัทธริยาแล้วครับสิบนาทีครับไม่ไม กลับมายืนในที่ก่อนกลับมายืนในที่ก่อนเดี๋ยวคุณตกไปจะดมเว้ยเฮ้ยไม่เอาอ่ะก่อนไปเอามาคืนมาคืนไม่ดมอะไรอ่ะหมดสิทธิ์ดมแล้วดอกไม้ที่เป็นไม่เอาไม่ได้ยืนก่อนเขาให้ตั้งตัวเขาให้ตั้งตัวเสียงดังกุ๊กกุ๊กกับกราบเขาให้ตั้งตัวเขาไม่พลวดพลาดไม่พลวดพลาดดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดไม่ต้องเฉลยได้ไหมฮะทำไมฮะลุงอย่างตกเลยอ่ะใครทราบบ้างครับใครทราบบ้างเสียงดังกุ๊กกุ๊กครับคุณนายเต็มบัวตองค่ะถูกต้องครับดอกบัวตองดอกเอื้อสปอยนั้นคงเป็นบ้านบนดังปืนดินนะถูกต้องวงการดีเจต้องสูญเสียกับเธออีกหนึ่งคนน้องบัวตองไม่เปียกคุณนุ้ยจ้าอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมว่าความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงนุ้ยต้องพูดอะไรเหรอครับพี่ต้องพูดสักหน่อยแฟนคลับดูอยู่นุ้ยนั่งลงแฟนคลับดูอยู่นิดนึงให้แฟนคลับนะไม่เห็นกันแล้วนุ้ยคิดว่านุ้ยจะกินอะไรพี่ก็จะทำบุญไปให้สติสตังค์ไม่อยู่กับตัวเลยไม่ตายฮะนุ้ยคิดว่านุ้ยจะไม่มารายการนี้อีกแล้วนะฮะมันบีบเอาอย่างนี้แล้วกันพี่เอเอาอย่างนี้แล้วกันนุ้ยรับพวกเราส่งใจช่วยนุ้ยกันหน่อยโอ้นะครับเดี๋ยวนะครับยืนตรงๆอย่าขยับนะอย่าขยับเดี๋ยวผมจะนับ1ถึง3เดี๋ยวอย่าเพิ่งนับผมจะนับ1ถึง3เออ1 2 3นะครับโอ้ยเสียวท้องๆยับพวกเราทุกคนถามนะเตรียมตัวพวกเราทุกคนนะครับค่อยๆส่งนุ้ยไม่มายืนแบบนุ้ยไม่รู้หรอกฮะไม่มายืนแบบนุ้ยไม่รู้หรอกฮะดูไปแล้วบ๊ายบายตอนนี้ก็ลงไปอยู่ข้างล่างอย่างสงบแล้วนะครับคู่ต่อสู้คนแรกของคุณเกรซหมดไปแล้วมาดูดีกว่าครับว่าเขามีค่าหัวอยู่ที่เท่าไหร่ครับ100จนถึง 40,000 ค่าหัวของคุณนุ้ยคือ 40,000 บาทครับโอ้โหโอ้โหคนแรกก็เก็บไปแล้วครับ40,000บาทเป็นเงินสะสมไว้มาดูกันต่อดีกว่าครับว่าคู่ต่อสู้คนที่2จะเป็นใครแต่หลังเบรกโฆษณากับตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand ครับสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นแอดแท็ก 3D คลีนแอคชั่นซัมซุงกาแล็กซี่แท็บ S2 ครับเข้าสู่ตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับการดวลคำถามผ่านไปแล้ว1ครั้งนะครับสำหรับน้องเกรซการ9ส่งคุณนุ้ยตกลงไปจากเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับตัวช่วยในการผ่านนะครับจาก3ครั้งใช้ไปแล้ว2ครั้งเหลือเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับกับ9นักสู้ที่ยังเหลือใครจะเป็นรายต่อไปเชิญเกรซเลือกได้เลยครับผมแก้วอิมพอไวครับเป็นนักดนตรีประจำรายการทีวีแล้วก็แต่งเพลงบ้างอะไรนั้นเพลงบ้างเพลงรายการทีวีต่างๆครับผมแต่งมาหลายเพลงก็สิอย่างนี้ก็มีบ้างครับเพราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับการแต่งเพลงจะมาแต่งเพลงนี้ต้องได้เลยครับผมคุณแก้วมีอะไรอยากจะบอกคุณเกรซไหมครับคุณเกรซครับถึงรายการนี้จ
จะมีหลุมเยอะแยะมากมายแต่ผมก็ขอสัญญากับคุณเกรซว่าผมจะขอตกหลุมรักคุณเกรซคนเดียวครับแหมลีลาถึงคุณจะตกหลุมรักเขานะครับแต่เขามีโอกาสทำให้คุณตกหลุมนี้ได้เลยนะฮะโอ้เมตตาเลยนะฮะอ้าวแล้วคุณเกรซครับทำไมถึงเลือกคุณแก้วฮะอันนี้เลือกอยากจะสลับเพิ่มเมื่อกี้ได้เลือกพี่หนุ่ยไปแล้วจากการก็ลองเล่นกับคนทางบ้านดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะส่งคนนี้กลับบ้านบ้างอยากจะส่งเขากลับบ้านนะส่งคนทางบ้านกลับบ้านหรือส่งตัวเองอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะยังไม่มีธุระครับไม่รีบนะฮะไม่รีบไม่รีบเหมือนกันค่ะแต่เลือกมาแล้วเลือกมาแล้วนะครับและนี่คือคู่ต่อสู้ในการดวลคำถามรอบที่2ของคุณถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มเล่นตก10หยิบล้านซิลแซนดิ้งไทยแลนด์ครับนี่คือที่2นะครับสู่เงินล้านของคุณเกรซนะครับสำหรับคุณแก้วนะครับสู้เพื่อค่าหัวที่อยู่ตรงหน้าของตัวเองถ้าพร้อมแล้วนะครับต้องตอบคำถามนี้ให้ถูกภายใน20วินาทีคำถามของคุณแก้วข้อแรกก็คือการแสดงอุปรากรจีนโบราณเอาแล้วครับงิ้วอะไรนะครับงิ้วถูกต้องครับใจหายแวบกลับมาที่คุณเกรซครับ20วินาทีและมีตัวช่วยในการผ่านอีก1ครั้งถ้าพร้อมคำถามแรกเชิญครับนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยมีตัวละครหลักเป็นยักษ์ลิงและเทวดาโขนค่ะถูกต้องครับเอาละครับความกดดันมาที่คุณแก้วแล้วต้องตอบให้ถูกนะครับ20วินาทีกับคำถามนี้ครับม้าเหล็กเป็นคำเปรียบเทียบที่หมายถึงพาหนะใดรถไฟถูกต้องครับโอ้โหดูมีความมั่นใจขึ้นมากลับมาที่เกรซนะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านอีก1ครั้งกับคำถามนี้ครับไปไหนมาไหนเริ่มต้นราคาที่35บาทแท็กซี่มิเตอร์ค่ะถูกต้องครับเอาละครับความกดดันกลับมาที่คุณแก้วอีกหนึ่งครั้งต้องตอบให้ถูกเท่านั้น20วินาทีกับคำถามนี้ครับเครื่องเล่นริมทะเลรูปร่างคล้ายกล้วยบานาน่าโบ๊ทถูกต้องครับกลับมาที่เกรซ20วินาทีกับคำถามนี้ครับเครื่องเล่นริมสระน้ำเวลาเล่นต้องปล่อยตัวไหลลงมาสไลเดอร์ค่ะถูกต้องครับคุณแก้วดูทำหน้างงงๆเอาละสิ20วินาทีนี้ต้องตอบให้ถูกนะครับกับคำถามนี้ครับชนิดของผ้าที่นิยมนำมาใช้เช็ดตัวผ้าขนหนูถูกต้องครับกลับมาที่เกรซของเรานะครับมาดูกันนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยนิยมใช้มาแต่โบราณผ้าขาวม้าค่ะถูกต้องครับกลับมาที่นักสู้ของเราคุณแก้วครับ20วินาทีกับคำถามนี้ครับอาหารว่างของจีนนิยมขายคู่กับขนมจีนซาลาเปาถูกต้องครับแม่สู้กันยังดุเดือดจริงๆกลับมาที่เกรซนะครับ20วินาทีกับตัวช่วยในการผ่านอีก1ครั้งและคำถามก็คือเครื่องปรุงญี่ปุ่นนิยมทานคู่กับปลาดิบวาซาบิค่ะถูกต้องครับโอ้โหไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะครับใช้เวลาน้อยมากๆเลยทั้ง2ท่านความกดดันกลับมาที่คุณแก้ว20วินาทีนี้ต้องตอบไม่ถูกกับคำถามนี้ครับใช้เขียนหนังสือแต่ไม่ใช่ดินสอปากกาถูกต้องครับกลับมาที่เกรซบ้าง20วินาทีกับคำถามนี้ครับบาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูถูกต้องครับจับงูด้วยไม่จับเมียงูอะไรวะ
เด็กสมัยใหม่รู้จักเมียงูด้วยเหรอเด็กเขาทำกิจกรรมไงเออต้องมีแบบเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูรูปได้คำได้แต่อย่าเอาไม้ไปแย่รู้เพลงเขาเพลงเขาเอ๊ะเดี๋ยวถึงตาคุณโป้งเหน่งต้องตอบไม่ได้อย่างนี้นะครับร้องได้แต่ตอบไม่ได้หรอครับครับมาที่คุณแก้วนะครับ20วินาทีนี้ต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องเล่นในสวนสนุกที่นั่งวนรอบเป็นวงกลมม้าหมุนถูกต้องครับโอ้โหนี่ใช้คำถามไปเยอะมากๆเลยและนี่คือคำถามของเกรซครับอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาแบดมินตันลูกขนไก่ค่ะถูกต้องครับคุณต่อสู้กันมาอย่างยาวนานเลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวต้องมาดวลกันต่อในวันต่อไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากจะสมัครเข้ามาร่วมรายการนะครับก็เข้าไปใน Facebook Fanpage ของทางรายการได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับ Still Standing Thailand และรีบสมัครกันเข้ามานะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับ Baby My Hyrux Levo Coke Vaseline BBQ Plazaเนสกาแฟยามาฮ่าแอทแทค 3D สี TOA และแบรนด์ซุปไก่สกัดครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ได้นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณกับรายการตก10หยิบล้านเซลส์แซนดิ้งไทยแลนด์รักเหมือนกันครับขาผมเหมือนสั่นๆนะขาคุณสั่นอยู่หายใจลึกๆรักคุยกับคนทางบ้านสักนิดว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรเกรซเก่งมากมีความรู้เยอะมองเขาเยอะขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเขาจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วจริงเหรอ